ครึกครื้นรับปีใหม่เลยนะคะแก๊งไทยบ้านเดินทางมาโปรโมทหนังไทยบ้าน XBNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ที่ Twin Size ค่ะพร้อมน้องๆ WBNK48 ด้วยก็มาบอกเล่าเรื่องราวความสนุกในรูปแบบอีสานโดยเรื่องนี้นะคะมีความท้าทายในการพูดและร้องเพลงอีสานค่ะส่วนนักแสดงจะรับบทเป็นใครในเรื่องจะยากขนาดไหนติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ค่ะกันลูกกันช่วยลูกกันช่วยค่ะตอนแรกพวกเราก็รู้สึกกดดันมากๆเลยค่ะเพราะว่าทางฝั่งไทยบ้านเองก็ทำหนังออกมาก็คือได้ร้อยล้านทุกทั้งเพลงทั้งหนังเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นคนดังทางภาคอีสานนะคะแล้วพวกเราก็ได้มาร่วมงานกับพี่ๆทั้งเพื่อนเป็นน้องๆแล้วก็เพื่อนๆมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคือในหนังพวกเราจะพูดภาษากลางค่ะแต่ว่าจะมีร้องเพลงเป็นภาษาอีสานค่ะก็มีความยากเหมือนกันค่ะภาษาอีสานพวกเราก็จะอาศัยฟังจากพี่ๆในกองถ่ายค่ะแล้วก็ถามว่าคำนี้ออกเสียงยังไงพูดยังไงค่ะถามพี่ก้องถามอะไรอย่างนี้ค่ะในกองถ่ายนะคะก็ถือว่าสนุกสนานมากเลยค่ะตั้งแต่การแสดงด้วยกันผู้กำกับเองพี่ๆทีมงานทุกคนแม้ว่าจะเป็นทั้งช่างกล้องช่างฝ่ายคือทุกคนเขาเรียกว่าเป็นคนสนุกแบบว่าตบมุกกันโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะตลอดเลยค่ะทำให้เราไม่เครียดค่ะไทยบ้าน The Series X BNK48 นะครับบอกไว้ว่าเมื่อตัวแทนจาก BNK48 ทั้ง8คนได้รับมอบหมายภารกิจลับโดยต้องออกซิงเกิลเพลงหมอลำสาวๆ BNK48 ทั้ง8คนนะครับจึงถูกส่งให้ไปเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กับคนอีสานเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมและการสื่อสารผ่านเพลงหมอลำในแบบฉบับ BNK48 ให้ดีที่สุดครับนอกจากนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้สาวๆ BNK48 จะไปร่วมขบวนแห่กันด้วยเพื่อเป็นการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงทีมข่าวเราจะนำภาพมาฝากแน่นอนฮะโดดิโด